แต่ละองค์แต่ละองค์นี่ยาวนานมากและไม่ใช่เพียงแต่5พระองค์เท่านี้ที่ผ่านมาวิปัสสีที่พังกรูมากมายมากขนาดไหนในจำนวนยาวนานขนาดไหนญาณยังรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทะลุปุโปร่งแจ่มแจ้งเหมือนกับเห็นด้วยตาทะลุปุโปร่งแจ่มแจ้งเหมือนขบูตาดีมองเห็นชัดตามความเป็นจริงไม่ผิดพลาดยังเป็นความอัศจรรย์เราก็พอที่จะเข้าใจในด้านเหตุผลเพราะตั้งแต่เรารู้จักความมาโลกเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลไม่ได้เปลี่ยนแปลงมีกลางวันกลางคืนมีกลางวัน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 คืนไม่ได้เปลี่ยนแปลงคือเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลมาอีกนานสักขนาดไหนเขาก็เป็นอย่างนี้เราจะเกิดอีกสักกี่ครั้งเราจะเกิดอีกสักกี่ครั้งโลกเขาก็เป็นอย่างนี้เขาไม่ได้รู้เรื่องกลางคืนก็เป็นกลางคืนกลางวันก็เป็นกลางวันดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟเขาไม่รู้เรื่องเลยจะสมมติกันว่าเป็นแก้วแหวนเงินทองก็คือเอาโลกมาสมมติกันแก้วจะเอาเป็นเพชรเป็นพลอยสารพัดเอามาตั้งชื่อตั้งเสียงก็คือชิ้นส่วนที่มีในโลกหรือดินที่มีอยู่ในโลกแต่ไหนแต่ไรมาไม่ต่างอะไรกับอากาศไม่ต่างอะไรกับไฟกับลมน้ำใครมาเกิดก็คือคนนั้นมาตายใครมาเกิดก็คือมาตายเรามาเกิดก็คือเรามาตายเรามาเกิดก็คือเรามาตายสรุปแล้วที่เรามาเกิดมาเกิดก็คือเรามาตายกันนั่นเองคิดแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อไม่สุดเป็นไม่แล้วเป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่ากินไม่อิ่มเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีเงิน
น้อยไม่มีเงินมีลาภน้อยไม่มีลาภมียศน้อยไม่มียศท่านว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการเป็นงานเป็นภาระจะเกิดขึ้นไม่มีใครอยากแก่ก็แก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งนั้นว่าเป็นเราว่าเป็นอะไรต่อมีอะไรจะสมมติกันว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะสมมติว่าเป็นอะไรเป็นอะไรก็ช่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่สมมติกันเรียกกันสักอย่างสมมติมาหลอกกันให้ลุ่มหลงให้มัวเมาให้หลงให้ติดแล้วสิ่งที่สมมติไม่ใช่จะยุติยังจะสมมติอะไรต่ออะไรเป็นเครื่องยั่วเย้ายั่วยวนให้ตะเกียกตะกายไขว่คว้ายังจะเพิ่มขึ้นบางคนก็โอ้ได้แล้วได้ลาภก็ได้แล้วได้ยศก็ได้แล้วนี่โกหกเจ้าของอีกว่าเจ้าของได้สักแต่ว่าลมๆแรงๆลมออกจากปากและสิ่งที่ว่าเจ้าของได้มันไม่มีส่วนช่วยช่วยให้เจ้าของไม่แก่ผมงอกจะประย้อมมันโกมันหลอกเจ้าของอีกและหลอกคนอื่นด้วยจะเอานั่นมาย้อมเอานั่นมาทาให้มันเป็นสีดำสีแดงขึ้นมายิ่งไปกันใหญ่จึงว่าในโลกอันนี้ที่ปรารถนาตะเกียกตะกายเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรกินใส่ปากใส่ท้องกินใส่ปากใส่ท้องกินเข้าไปเท่าไหร่ทิ้งเท่านั้นออกทางตาเป็นขี้ตาออกทางหูเป็นขี้หูออกทางจมูกเป็นขี้มูกออกทางขมขนเป็นขี้เหงื่อขี้ไข้ขี้ทั้งนั้นว่าจะเจ้าของได้เจ้าของได้ได้แต่ขี้ตะเกียกตะกายหากันทั้งโลกหามาทิ้งกันว่ากินให้มันอิ่มกินให้มันแข็งแรงยิ่งกินนานเท่าไหร่ยิ่งใกล้ตายเท่าเข้าไปเท่านั้นจริงว่ามันไม่ได้ช่วยนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาต้องศึกษากันในเมื่อการศึกษาเนี่ยคือการพิจารณา
สัจธรรมในที่สุดไม่มีใครได้อะไรทั้งอย่างถ้าหากมีใครได้มีใครได้นี่แผ่นดินในโลกอันนี้ไม่มีแล้วคนเกิดมาเขาขนไปกันหมดนี่ยังมีมันยังมีเป็นโลกเหมือนเดิมและยังจะเป็นอย่างนี้อีกตลอดกาลไปพระพุทธเจ้าท่านจึงท่านพิจารณาแล้วท่านจึงเบื่อการเกิดการตายนี่เบื่อจริงๆจนกระทั่งใครในโลกอันนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรตะเกียกตะกายเงินบาทยังตะเกียกตะกายเงินเปโรยังตะเกียกตะกายเงินปอนยังตะเกียกตะกายเงินดอนขึ้นมาไอ้ใจที่มันตะเกียกตะกายเนี่ยมันไม่สุดเป็นนะว่าจะอะไรมีในโลกพระพุทธเจ้าท่านว่ากิเลสตัณหามันไม่อิ่มเป็นไม่อิ่มจริงๆเพราะมันมีได้อยากอย่างเดียวมีได้อยากได้อย่างเดียวมีได้อยากได้อย่างเดียวท่านจึงตัณหาความทะยานอยากได้มาแล้วมันไม่บางทีมันไม่ได้สนใจนะสิ่งที่ไม่ได้ทำมันเห็นคนอื่นเขามีแล้วบางทีมันแม้แต่นอนอยู่รับตาอยู่มันใจก็ยังคิดถึงมันคันใจคิดถึงนั่นไอ้ความอยากนั่นน่ะมันก็ยังคิดถึงมันก็ยังอยากอยู่ในขณะนอนโอ้มันไม่ใช่ของจริงๆนะจึงต้องพิจารณาพิจารณาแล้วเรื่องบาบาบอบอทั้งนั้นล่ะไม่มีใครได้อะไรมีใครไม่มีใครเสียอะไรมีแต่ตัวกิเลสมันตัณหามันโกหกอย่างเดียวหลอกลวงอย่างเดียวต้มตุ๋นอย่างเดียวตุ๋นจริงกระทั่งเปื่อยเละๆนะการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทุกรูปทุกนามทีเดียวถ้าหากว่าไม่บำเพ็ญจิตภาวนาแล้วนี่ไหลไปตามกระแสของกิเลสมันดูดทั้งนั้นแหละไม่บำเพ็ญจิตภาวนาแล้วจะต้องแล่นตามกิเลสที่มันเอาอันนั้นมาล่อเอาอันโน้นมาล่อเอาอะไรต่อมีอะไรมาล่อและตามสิ่งที่มันเอามาล่อทั้งนั้นถ้าจะเปรียบเหมือนกับปลาติดเบ็ดสิ่งที่มันล่อก็ตามไปแล้ว นี่ได้มาก็ติดไม่ได้มาก็ติดติดว่าได้มาติดว่าไม่ได้มาการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นทุกรายไม่บำเพ็ญจิตภาวนาแล้วต่ำสุดๆอยู่ตรงไหนไล่นั้นไหลไปตรงนั้นสติธรรมเกิดขึ้นเพราะการบำเพ็ญจิตภาวนา
สมาธิปัญญาธรรมเกิดขึ้นเพราะการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นทำให้ใจมีกำลังแน่นหนาใจมีพลังแน่นหนามั่นคงท่านเปรียบเหมือนกับเสาหินใหญ่ที่จะฝังลงไปลึกลมขนาดไหนลมขนาดไหนแรงขนาดไหนพัดให้เสาหินใหญ่แล้วก็ฝังลงไปลึกให้ล้มให้โยกคลอนให้วันไหวให้ไหวไปไหวมาเป็นไปไม่ได้จึงว่ามีความจำเป็นทุกรายในการบำเพ็ญจิตภาวนาให้จิตมีความแน่นหนามั่นคงด้วยสติธรรมด้วยสมาธิและปัญญาธรรมไม่ใช่จำเป็นเฉพาะกรรมฐานบวชอยู่กับวัดกับวาคนไม่บวชก็มีกิเลสใช่ไหมในเมื่อมีกิเลสแล้วไม่มีธรรมแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องยับยั้งจะเอาอะไรเป็นเครื่องยับยั้งจะเอาอะไรเป็นเครื่องผูกจิตผูกใจมันก็เหมือนกับเรือลอยอยู่ในลำน้ำไม่มีเชือกไม่มีหลักแล้วเจมน้ำมันก็พัดไปเอ็มก็ต้องไหลไปตามกระแสน้ำเท่านั้นใจของเราก็เป็นลักษณะนั้นใจของผู้ที่ฝึกอบรมด้วยข้อปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาไม่เป็นอย่างนั้นกระแสจะเป็นอย่างไรเข้าช่างเธอเราเป็นเรากระแสจะเป็นอย่างไรเข้าช่างเธอเราเป็นเรามันคงอยู่ในหลักของเหตุผลถูกและเป็นธรรมทำไมอย่างนั้นน่ะร้อยทั้งร้อยล้านทั้งล้านทั้งโลกเหมือนกันนะตรงไหนที่ไม่ไหลสู่ที่ต่ำมีไหมใจที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้วยข้อด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาเหมือนกันนะใจที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาเหมือนกับเขื่อนที่แน่นหนาน้ำที่จะไหลผ่านรั่วซึมไม่มีไหลมาเท่าไรเก็บกักไหลมาเท่าเก็บกักไหลมาเก็บแกะเก็บกักเก็บกักล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวไม่มีอะไรดอกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไม่หายใจเมื่อไรไม่มีอะไรหรอกคำว่าเราก็ไม่มีเมียเราผัวเราไม่มีหรอกลูกเราหลานเราพ่อเราแม่เราไม่มีย่างหายใจอยู่ก็มีอย่างโลกที่เขาว่ากันถ้าหากว่าไม่ว่าอย่างโลกเขาว่ากันไม่มีอะไรเป็นอะไรมีแต่ของตายเต็มโลกจึงว่าเรามาเกิดเราก็มาตายต่างคนต่างมาเกิดมาตายต่างคนมาเกิดตายต่างคนมาเกิดเพื่อตายไม่มีคนสักคนมีใครสักรายที่ไม่ตายไม่มีในโลกทั้งหมดมีแต่คนตายแล้วมันจะเป็นอะไรเป็นเราก็ไม่เป็นเป็นเขาก็ไม่เป็นของตายแล้วมันจะเป็นอะไรเมียเราผัวเราของตายมันจะเป็นเหรอ
ิเลสมันโกหกนะของเราของเราของเราหวงแหนจริงๆโอ้โหเขาว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้กับใครเรามาอัศจรรย์มันหวงเอาเสียจริงๆหวงของตายยังไม่ตายมันก็เหม็นขี้เหงื่อขี้ใครของใครหอมมีไหมขี้ฟันของใครหอมมีไหมยาสีฟันหลอดหนึ่งบางทีหลายสิบบาทบางทีเป็นร้อยเขาก็ซื้อกันนะกลิ่นหอมที่จะมากบกลิ่นเหม็นที่เหม็นโดยธรรมชาตินั่นน่ะแพงขนาดไหนโอ้โหน้ำหอมไม่ใช่ของเล่นนะเคยไปร้านหนึ่งเขาขายเครื่องอะไรนะเครื่องเขาเรียกอะไรนะเครื่องน้ำอบน้ำหอมนั่นน่ะนี่เราก็ไม่คิดว่ามันจะแพงเห็นเขาควักเงินให้ออกมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ของเล่นมันมีแต่ใบแดงใบม่วงหมดเลยมันไม่ได้ขวดใหญ่มันไม่ได้ห้าขวดน้ำเล็กกว่าขวดน้ำปลากว่าครึ่งพุ่นขวดน้ำปลาขวดหนึ่ง20 บาทโอ้แพงจริงๆขวดบ้างใหญ่ไอ้ขวดอันนั้นน่ะน้อยเดียวเท่านั้นน่ะเป็นพันจ่ายอย่างสบายเลยเราไม่พูดหรอกเดี๋ยวเวลาไปแผ่บุญ10 บาท20 บาทมันบ่มีวะทำไมยังไม่พูดอ่ะก็ของเราไม่เคยแผ่สิ่งเหล่านี้เราต้องคิดมันของตายจริงๆของไม่ตายก็เน่าจริงๆเหม็นจริงๆโอ้โหพยายามที่จะกบเกินพยายามที่จะปกปิดกันเสื้อผ้านี่ต้องบางทีต้องเอามากลิ่นอันนั้นอันนั้นมาอบนะนี่นี่เห็นไหมกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมันจึงเป็นเจ้าโลกสัตว์เกิดมาในโลกจะสมมติกันว่าเป็นสัตว์ชนิดใดอยู่ในกำมือของมันหมดมีแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดจากกำมือของกิเลสเป็นอิสระเป็นไปเป็นผู้ที่ปลอดภัยหลุดจริงๆอรหังอรหังหลุดออกแล้วพ้นออกแล้วจากกิเลสเป็นบุคคลที่ควรแก่การกราบการไหว้เป็นจิตที่ควรแก่การกราบการไหว้แม้แต่พระพุทธเจ้าแม้แต่สาวกเจ้าก็กราบไหว้ยอมรับจิตที่พ้นจากกิเลสนั้นเป็นอริยะประเสริฐจริงๆดูจิตของเรานะจิตของเราควรเกิดการกราบการไหว้หรือจิตของเรานี่มันไม่ได้เหลือง
ถ้าไม่ได้เรื่องก็คือไม่ได้เรื่องตรงไหนที่จะสกปรกตรงไหนที่จะเป็นโคลนเป็นตมดึงไว้จะไม่อยู่นี่หนึ่งของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นใจอยู่ใต้อำอยู่ในใต้ใจอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นกิเลสก็เปรียบเป็นโคลนตมใจที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสนี่มีแต่ที่จะไหลไปแช่อยู่ในโคลนในตมนั้นจึงพากันพิจารณาถ้าไม่พิจารณาแล้วโลกอันนี้จะเป็นสถานที่ตายของเราอีกหาประมาณไม่ได้กระแสเครื่องยั่วเย้าเดี๋ยวนี้มีแต่ที่จะหนักไปหน้ามีแต่ที่จะหนักไปหน้าเพราะกิเลสเขาพัฒนาเต็มที่ใจที่มีกิเลสเขาพัฒนาเขาว่าเจริญพัฒนาแต่เครื่องพลังที่จะดูดสัตว์โลกดูดจิตดูดใจไปตาให้สู่กระแสของกิเลสกันหนักไปหน้าปี2ปี3ปีนี่เขาพัฒนาของเขาก้าวหน้าไกลมากๆอีกปี2ปีต่อไปนี่การพัฒนาของเขาจะยิ่งเร็วก้าวหน้าไปเร็วยิ่งขึ้นอีกกิเลสพัฒนาก้าวหน้าไปไกลขั้นในไกลเท่าไหร่สัตว์โลกจะมีแต่เหมือนกับว่าเพิ่มความเร่าร้อนเพิ่มความร้อนรนกระวนกระวายยิ่งขึ้นไปจึงว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่นหนามั่นคงอยู่ในหลักของศีลหลักของสมาธิและหลักของปัญญาธรรมไม่มีอันอื่นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าข้อปฏิบัติเพื่อดีดจิตดีดใจให้พ้นหลุดจากกระแสกิเลสคือศีลสมาธิและปัญญาศีลก็คือสติจิตมีตื่นตัวจิตมีการตื่นตัวพร้อมด้วยเหตุผลพร้อมด้วยเหตุด้วยผลและแน่นหนาอยู่ในหลักของเหตุผลนั้นไม่ไปไม่เสียซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาไม่เสียซ้ายเสียขวาจะมาอย่างไรจะมาอย่างไรกระแสของกิเลสนั่นน่ะมันไม่ต้องไปคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดนี่มันรู้ทันทีรู้ทันทีรู้ทันทีแล้วก็คนตาดีเห็นต้นไม้ก็รู้ต้นไม้เห็นก้อนหินก็รู้ต้นหินก้อนหินเห็นคนก็รู้ว่าคนเห็นสัตว์ก็รู้ว่าเป็นสัตว์ไม่ต้องไปคิดเอ๊ะมันอะไรมันอะไรไม่ต้องคิด
จิตมีสติจิตมีสมาธิมีปัญญาก็เช่นเดียวกันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างไรนี่ไม่ต้องคิดมันรู้ทันทีทำไมจะรู้ทันทีเพราะมันได้พิจารณาแล้วไม่มีอะไรแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของเหตุผลทั้งนั้นอานิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลักสัจธรรมครอบโลกธาตุสิ่งที่ชอบใจพับขึ้นมานี่สิ่งที่ชอบใจก็คือของเกิดนั่นสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ของเกิดของเกิดดับทั้งนั้นของเกิดดับทั้งนั้นดับก็คือว่างเปล่าไม่มีอะไรจิตที่ไม่มีธรรมของที่เกิดอันนั้นเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่พอใจก็เป็นตัวเป็นตนสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นตัวเป็นตนยึดทั้งนั้นตะเกียกตะกายเพื่อต้องการที่จะให้ได้ตามความต้องการโลกก็นับร้อนเพิ่มขึ้นร้อนเพิ่มขึ้นแต่ก่อนร้อนขนาดไหนนอนในกุฏินอนบนเลื่อนก็ยังได้เดี๋ยวนี้ยากละเที่ยงคืนดึกดื่นบางทีเข้าบ้านยังร้อนไม่ไหลกันอยู่มันร้อนเรื่องกระแสของกิเลสเดี๋ยวนี้นี่มันก็พัฒนาควบคู่กับความร้อนของดินฟ้าอากาศทั้งของโลกเหมือนกันเด็กหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้ยังไม่พอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเป็นพ่อเป็นแม่กันล่ะนี่จึงเอาวัตถุเครื่องยั่วเย้าเนี่ยมันกระตุ้นเข้าใจไหมล่ะความเจริญของการพัฒนาทั้งโลกก็คือหาเครื่องกระตุ้นยั่วเย้าอันนี้ล่ะโอ้และจะไม่ว่าโลกอันนี้อันตรายโลกอันนี้เป็นฟืนเป็นไฟยังไม่ว่าอย่างนี้จะว่ายังไงสารพัดไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าชาววัดดูไม่ออกเดี๋ยวนี้มั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมมั่นคงอยู่ในหลักของการเสียสละอย่ามุ่งในการที่จะเอาเปรียบซึ่งกันและกันเป็นการต้านกระแสความร้อนของโลกตามกำลังของเราที่จะไปต้านได้ถ้าหากว่าไม่มีต้านในการต้านเสียเลยนี่เรานี่ล่ะจะกระโดดเข้ากองฟืนกองไฟกับเขาไหนสมัยไหนก็ช่างเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นทั้งนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้มีเหตุมีผลทั้งนั้นไม่ได้สอนให้งมงายไม่สอนให้เชื่อท่านผู้ใดสอนให้มีเหตุมีผลแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าท่านก็ศรัทธาต้องมีปัญญาวันศีลก่อน
ดึกๆก็เดินลงมาเห็นไม่ออกนั่งอยู่ผู้หนึ่งครูบานั่งอยู่ผู้หนึ่งแล้วครูบานอนอยู่ผู้หนึ่งพอออกเกือบหลายคนอยู่นะพอออกหลายคนอยู่เออครูบาก็ไม่ใช่นั่งไม่ใช่มีผู้เดียวนี่มีสองผู้หนึ่งนอนอยู่ออกหลายคนอยู่นั่งอยู่นะสนุกนะคิดถึงแต่ก่อนนี่พาไม่ออกพาพอออกนั่งสมาธิพาพอออกไม่ออกถือเทเนสชิถือธุดงเนสชิเอามันได้ผลนะมันต่อสู้กับเราเองต่อสู้กับความง่วงเหงาหาวนอนนี่โอ้บางทีมันจะไม่ไหวจริงๆนะมันสู้กันนี่เวลาผ่านไปแล้วนี่ไม่มีอะไรอ้าวความง่วงมันก็เป็นอนิจจมีโยมพิจิตรอมนั่งลงไปแล้วตั้งแต่3 ทุ่มนะจนสว่างไม่ยอมลุกพอสว่างนี่แหละลุกในลุกสบายๆนะไม่ได้เหยียดข้างเหยียดขาดัดนั่นดัดนี่ใช่ไหมพุทธเท่านี้ไม่ใช่ธรรมดาแม่นบอกจริงๆฮะแม่นอยู่ดิเออเดี๋ยวโอ้เนี่ยไงหาพยานนะเดี๋ยวนี้วันพอออกไปอ้อมจะตายอ่ะวันนั้นไปสวดมนต์บ้านแม่นบ่ฮะได้ยินอยู่บ่พุ่นเนี่ยสวดมนต์นี่สวดมนต์บ้านเราจะตายแล้วนะวันนี้นั่งฟังสวดมนต์นั่งฟังเทศบาลนี่เรากลับมาเนี่ยตายแล้วโอ้โหพุทธังตายวันนั้นเป็นบ่โอ้พอนอนอยู่นานเออโอ้ยไปได้ไหมไปแล้วได้รู้ดิจะไปได้จะไปแล้วได้มันรู้ถึงขนาดนั้นเลยเจ้าโคมตายโคมเราเขาคนเราน้ำคนเดียวบวชแล้วเมื่อนาโอ้ยพ่อตายแล้วโอ้เอาอยู่เก่งเลยมันจะไปละได้มันจะไปละได้นี่ในขนาดนั้นคนนั่งพอเกลี้ยงพ่อได้เกลี้ยงเกลือมันถอดแจงถามเราเจ็บบ่เจ็บอยู่นะเก่งเขาจับมาตายกลางวันวันศีลน่ะไปจะไปภาวนาอยู่พุ่นยุ่งกลางวันมันหลายอ่ะมันทำบอกยุ่งอย่ามายุ่งบอกยุ่งมากวนอย่ามากวนนะพูดเท่าพูดเนี่ยบอกมันฟังคนไหนขนาดนั้นคนไหนนี่จริงว่าความขังความศักดิ์สิทธิ์ความอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์นี่มีอยู่กับโลกตลอดกาลไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่มีหรือมีแล้วหมดนะมีแต่คนที่จะเอามาใช้ได้หรือไม่นั้นนั้นนี่จะไปพักแล้วนี่ใครจะ
จะเนสชินอนหรือเนสชินั่งก็ตามสบายไป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 เนาะขึ้นมานอนมีไม่ได้แน่นอนก็ว่าเดี๋ยวใครโอ้ยกราบหลวงพ่อแล้วบ้าอะไรหมาขี้เลือดมันนอนอยู่